เอาละหมดแค่นี้ฝั่งเฟซถามมาใหม่นะครับฝั่งเฟซต่อไปผมจะหันมายังฝั่ง YouTube นะครับนะครับยินดีครับต้อนรับทุกท่านที่อยู่ YouTube นะครับครับยังมีอีกเฟซอีกโอ้ยหาดูสิมันอยู่มองไหนมันอยู่มองไหนตามมาให้เจอให้หมดลากมายาวๆจะได้รู้ได้เข้าใจมันจะได้หมดนะครับลุงก็พยายามอยากจะให้เข้าใจจะได้หายสงสัยสักทีนึงนะครับมนุษย์เราหายสงสัยก็คือเข้าถึงแล้วปัจฉญานะครับพุทธปัจฉญาเนี่ยมันแปลว่าปัญญาที่สามารถทำให้หายสงสัยได้นะครับพุทธปัจฉญาปัจฉญามันเรียนสองด้านด้านหนึ่งมันสงสัยมั้ยฮะนะคำว่าปัจฉาเนี่ยวิชาปัจฉาเนี่ยมันคือสงสัยสงสัยพันธะบริสุทธิ์ลุงก็ไขให้เรียบร้อยแล้วโดยการผ่านภาษาเห็นไหมครับทีนี้คำว่าพุทธปัจฉญาเนี่ยมันก็แปลว่าหายสงสัยได้ด้วยปัญญาต้องพุทธปัจฉญาเท่านั้นนะครับยืนยันในมนุษย์โลกนะครับจำหน่อยครับตรงนี้มนุษย์โลกนี้เอ๋ยนะถ้าหากว่าเรียนปัจฉญาต้องเรียนพุทธปัจฉญานะครับปัจฉญาพุทธะจึงจะใช่นะครับนะปัจฉญาอื่นคิดว่ามันจะเป็นปัจฉญาเมธีปัจฉญาอะไรวะมันมีเยอะนะปัจฉญานะลุงให้คำว่าลุงให้ฉายาคำว่าปัจฉญาคือนะอภิมหาปัจฉญาครับอภิมหาพวกเราจะค่อยเรียนวิชาปัจฉญามาตามหลังเรียนหนังสือเนาะมันก็มีปัจฉญาธรรมดาแล้วก็อภิปัจฉญาอภิมันแปลว่าอภิมหาอำนาจอภิมหาอำนาจมหาอำนาจอภิมันแปลว่า1นะมหาอำนาจ1อภิมหาอำนาจของลุงอภิมหาปัจฉญาก็คือพุทธปัจฉญาเนี่ยครับเป็นอภิมหาปุจฉปัจฉญานะครับคือพุทธปัจฉญาเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวนะครับเข้าใจผ่านภาษาพัฒนาให้เข้าถึงได้โดยจิตจึงจะรู้ว่าพุทธปัจฉญานั้นมันสุดยอดมหาสุดยอดขนาดเพียงใดนะครับก็ขอย้ำตรงนี้ให้ชัดๆนะครับ